ขณะนี้ก็เป็นคุณยงยุทธนะเมื่อกี้เป็นคุณยงยุทธอยู่ในศาลนะคะแล้วก็เหมือนกันตั้งแต่เช้าวันนี้ก็ไม่มีใครพูดอะไรเป็นอะไรสักเท่าไหร่ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรกันนะคะวันนี้ค่ะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้พูดในรายการฟ้าวันใหม่นะบอกว่าควรจะต้องมีการแจกแจงในรายละเอียดถึงที่มาที่ไปของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291นะคะว่าจะได้ทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะไปฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะผมว่าการกำหนดประเด็นให้ชัดนะครับแล้วก็การกำหนดระบุว่าผู้ร้องผู้ถูกร้องมีสิทธิ์ในการนำพยานอะไรต่างๆเข้ามาครับก็เป็นความโปร่งใสดีครับนะครับส่วนความเห็นของแต่ละท่านที่ให้การซักถามนั่นก็คงจะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติในแง่ของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นโอกาสของผู้ถูกร้องนะครับที่จะได้นำเสนอมุมมองของตนเองแล้วก็ขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็คงมีสิทธิ์ในการที่จะซักถามซักค้านนะครับครับก็ผมว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ขอให้กระบวนการมันโปร่งใสแล้วก็การดําเนินการก็ตรงไปตรงมาแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะได้ยอมรับครับผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีการเรียกไต่สวนพยานเพิ่มเติมครับนะครับแต่หลังจากวันนี้แล้วเนี่ยทางศาลจะใช้เวลาในการพิจารณาประชุมหรือเขียนคำวินิจฉัยกันนานเท่าไหร่นี่อันนี้เรายังไม่ทราบแต่วันนี้เราอาจจะทราบนะครับแต่พอไต่สวนเสร็จนี่ทางศาลก็อาจจะนัดมาฟังกันหรือกำหนดกรอบเวลาได้ครับคุณอภิสิทธิ์อยากให้สังคมใจผมก็อยากให้เสร็จก่อนเปิดสมัยประชุมครับมันจะได้ไม่มีปัญหาคือผมก็อยากให้ศาลเนี่ยเมื่อตัดสินจะไปในทางไหนก็ตามเนี่ยให้เหตุผลให้ละเอียดครับนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอีกว่าฝ่ายไหนไม่พอใจก็เอาแล้วครับสองมาตรฐานนะครับหรือว่าอะไรต่างๆนานาครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยการวินิจฉัยก็ต้องพยายามให้เหตุผลให้ละเอียดที่สุดนะครับเพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายเนี่ยอย่างเข้าใจนะฮะหรือบางคนถ้าเกิดไม่พอใจยังไงก็ไม่ยอมเข้าใจเนี่ยอย่างน้อยคนที่เขาเข้าใจก็ยังได้สามารถไปอธิบายได้ว่าการตัดสินเป็นอย่างไรครับแล้ววันนี้นะคะคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็เปิดศึกกับคุณสดศรีกกต.ค่ะถึงกับไล่คุณสดศรีเลยว่าควรจะพ้นจากกกต.นานแล้วแล้วก็มั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่หวั่นไหวไปฟังเสียงคุณสุเทพค่ะคนพวกนี้เขาก็อย่างนี้แหละครับเขาก็พยายามดิ้นรนพยายามลดความน่าเชื่อถือดิสเครดิตศาลหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นรายบุคคลไปแต่ผมคิดว่าศาลก็มีดุลยพินิจท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เช่นกรณีท่านจรัญเมื่อท่านเคยพูดจาไว้ชัดเจนแล้วก็เป็นช่องทางให้ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายพรรคเพื่อไทยเขาเอามาเป็นประเด็นกล่าวหาได้ท่านก็ถอนตัวแต่ว่าตุลาการท่านที่เหลือนี่ผมไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นนะครับและผมเชื่อมั่นว่าท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปเราและคนไทยทั้งหลายเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันที่จริงแล้วศาลท่านไม่ใช่เป็นผู้ต่อสู้กับใครเลยเป็นกรรมการกลางซึ่งจะต้องทำหน้าที่ชี้ผิดชี้ถูกตามกระบวนการตามหลักการที่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเขายึดถือปฏิบัติกันมาแต่ว่าโชคร้ายที่ว่าเมื่อท่านทำอะไรถูกใจฝ่ายเสื้อแดงเขาก็เฉยเฉยเมื่อไหร่ที่ทำไม่ถูกใจเขาก็แสดงความอาฆาตมาดร้ายข่มขู่อย่างที่เราเป็นข่าวนะครับทั้งคนขับรถทั้งตัวท่านผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญเองทั้งต่อครอบครัวบุตรภรรยาอย่างชนิดที่คนไทยเราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนแต่พวกผมและคนไทยทั้งหลายก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าบรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านเนี่ยท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วแล้วท่านก็ตระหนักดีในภาระหน้าที่ของท่านท่านคงไม่ไปหวั่นไหวกับแรงกดดัน
หรือการข่มขู่ใดๆทั้งสิ้นถ้าผมเป็นคุณสดศรีนี่ผมลาออกจากกกต.มาตั้งนานวันนี้มีแต่การเชียร์ให้คนลาออกนะใช่ค่ะคุณสุเทพเมื่อสักครู่หางเสียงหายไปนิดนึงเพราะถ้าผมเป็นคุณสดศรีอ่ะผมให้ลาออกจากกกต.ไปนานแล้ว วันนี้ค่ะกองทัพปลดแอกประชาชนที่ไปปักหลักอยู่ด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญนะคะท่านก็ไปยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะบอกมีกลุ่มการเมืองมาข่มขู่พวกท่าน500คนก็หวังว่าจะไม่ให้พวกท่านได้ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองนี้ใครจะกล้าไปข่มขู่แม้อาจจะดาวแดงเนาะธงแดงดาวเหลืองอะแต่ว่าป้ายต้องเปลี่ยนหน่อยนะคะคนสับสนเนาะค่ะไม่ค่ะเพราะว่าป้ายเขียนว่ากองทัพปลอดแอกอ๋อเหรอผิดปลอดแอกเนี่ยปลอดแอกแต่ถ้าเป็นปลอดปลอดเขาไม่มีแอกไงไม่ท่านอยู่เป็นปลอดแหกนี่ก็ได้ปลอดแอกเขาไม่มีแอกไงบอกรายจุดนะคะนิดนึงนะคะบอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาแกบอกตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นศาลมีปัญหาเท่านี้เลยเหมือนกันเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นใครเลวถ้าพวกคนเสื้อแดงและฝั่งที่สนับสนุนคนเสื้อแดงเลยแล้วก็คุณสมศักดิ์เจียมนิดเดียวเลยบอกว่าแกเขียนอะไรก็ไม่รู้พยายามอ่านหลายทีแล้วว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลน่ะแกก็เขียนถึงเรื่องที่อาจารย์ธรรมศาสตร์หลายคนลุกขึ้นไปต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งแกบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มันมาจากอำนาจทหารเพราะนั้นต้องแก้เป็นประชาธิปไตยแกทนไม่ได้เลยที่เห็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยอย่างเช่นอาจารย์สุรพลอาจารย์แก้วสันเนี่ยลุกขึ้นไปยืนฝ่ายต่อต้านการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับทหารเนี่ยแกบอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่อง political con class อะไรแกเนี่ยก็วกไปเวียนมาสมฉายาหัวโตจริงไม่รู้เรื่องพูดคนเดียวแกบอกชนชั้นกลางต้านอำนาจเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องใหม่เราไม่ได้ต้านอำนาจเลือกตั้งเราต้านคนชั่วนะฮะแล้วก็มาถึงกรณีนี้แหละเราก็มาถึงนี่ตอนบ่ายนี่ก็มีการไต่สวนกันอีกนะคะก็มีคุณชุมพลศิลปะอาชานะฮะซึ่งคุณชุมพลก็ลุกขึ้นไปได้แสดงความคิดเห็นที่ทำให้หลายคนนี่รู้สึกเหมือนแบบคุณชุมพลนี่แก่พอกินข้าวจริงแกเพราะอยู่นานแต่คงอยู่ไม่นานล่ะแกก็ออกมาตอนนี้พูดอยู่เพราะแกเพราะหัวงอกไงแกก็บอกว่าแกเนี่ยเป็นนอมินีไอ้ปี50เนี่ยรัฐมนตรีฉบับเนี้ยมันทำให้เกิดนอมินีแกเองยังเป็นนอมินีพี่ชายแกเลยโอ้ก็คนเราเนาะมาเสียคนตอนแก่เสียดายจริงเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตอนบ่ายเพราะตอนบ่ายก็มีสมศักดิ์ขุนค้อนแล้วก็มียงยุทธนะแล้วก็มีคุณชมพลมีใครต่อใครสมศักดิ์วันนี้ก็จ้าเอ๋ออกไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็ตอบยอมรับว่าได้คุยกับทักษิณจริงๆแต่ปฏิเสธว่าทักษิณไม่เคยสั่งอะไรเลยซึ่งอันนี้ไปหลอกเด็กอมมือเถอะ เด็กอมมือมีไม่เชื่อเลยไม่สั่งผมทำเองเหรอค่ะคือแกบอกว่าแกเนี่ยแกบอกว่าแกพูดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาส่วนใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางเนี่ยเพราะว่าใช้ดุลพินิจไม่ได้ดั่งใจกล่าวหาว่าเขาไปรับใบสั่งเขายืนยันเลยว่าเขาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติจะเอาศักดิ์ศรีไปเอาเปรียบในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมไม่คนฉลาดพอที่จะไม่ทำคือวันนี้แกเล่าประวัติตัวแกเองก่อนว่าแกเนี่ยเป็นคนเก่งฉลาดและดียังไงใช่ไหมฮะยกหางช่วงแรกยกหางพอแกเล่าประวัติตัวแกเองเสร็จแล้วเนี่ยแกถึงบอกว่าใช่แหละแกเนี่ยคุยกับทักษิณแต่ทักษิณเนี่ยไม่เคยสั่งอะไรแกได้เลยแล้วแกก็เล่าประวัติตัวเองและสรรพคุณตัวเองอีกว่าแกเก่งและดีอย่างไรแกเป็นกลางแค่ไหนแกไม่เคยแกเป็นประธานประมุขเนี่ยมีศักดิ์ศรีของการเป็นคือจะไม่มีวันที่จะไปฟังคำสั่งทักษิณที่มาทำอะไรต่อมีอะไรแล้วทักษิณก็เก่งใจแกแล้วแกก็เล่าประวัติตัวแกเองอีกว่าแกเป็นมาอย่างไรมันแกเข้มแข็งแกเด็ดขาดเด็ดเดียวนี่ฉลาดนะใช้สื่อตอนที่คนดูมากมายเพื่อโฆษณาตัวเองเนี่ยคือเหมือนหนังสืองานศพอะแต่เขียนเองเขียนไว้ก่อนคนอื่นปกติอะพี่น้องลูกก็เขียนให้เยินยอพ่อตัวเองใช่ไหมกูดีชิบหายอันนี้ยกหางตัวเองอะตอนนี้เนี่ยแกก็พูดอีกแล้วจบตรงไหนเออระเหยแล้วลงยังไงล่ะนั่นแหละแล้วแกก็แกให้ถ้อยคำเสร็จเนี่ยพลเอกสมเจตบุญถนอมคุณพี่สมเจตของอีฉันในฐานะผู้ร้องก็เลยเดินกระหัวแกแกลไปถามแกกระหัวแกแกถ้าคุณสมศักดิ์ทำได้ตามที่พูดก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะแกจะเล่าเรื่องแกเองก่อนไงถ้าทำได้เป็นเรื่องที่ดีแกจะเล่าเรื่องแกเองก่อนว่าแกเป็นนักการเมืองที่ดียังไงชาวบ้านรักแกแค่ไหนนะแกเป็นนักการเมืองที่เข้มแข็งเด็ดขาดและเป็นกลางไม่เข้าใครออกใครแต่โทรคุยกับทักษิณจริงแต่ความที่แกเป็นคนดีทักษิณเลยเกรงใจแกจะไม่ต้องคำสั่งอะไรใดๆทั้งนั้นคุณสมเจตบุญถนอมเลยบอกว่าถ้าทำได้ตามที่พูดจริงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การกระทำเป็นเครื่องชี้เจตนาเขาชื่นชอบพลเอกสมเจตบุญถนอมจริงอ่ะเขาบอกว่าเห็นว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันยังไม่ได้รับความไว้วางใจอะไรเลย
กตีแสกหน้าเลยแล้วตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องการบรรจุวาระต่างๆเนี่ยร่างของประชาชนหายไปไหนยะมันใช้เวลานานมากเลยนะที่ต้องปฏิบัติหน้าเพื่อให้ถอนร่างประชาชนออกไปอ่ะหายไปไหนนายสมศักดิ์บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะขอให้ความสำคัญและไม่รอร่างประชาชนเพราะว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบผู้เสนอร่างของหมอเหวงเองแกก็คือแกพูดจาจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะคือฉันคุณบอกคนเขียนข่าวได้นี่เก่งสามารถเขียนข่าวสมศักดิ์ได้จะจับประเด็นได้ใช่ไหมใช่ใช่เขาก็ทะเลาะกันกับคุณสมเจตบุญถนอมเรื่องร่างของประชาชนแกก็อ้างไปที่หมอเหวงแล้วอ้างใครไม่อ้างอ้างหมอเหวงคือคงจะได้แหละเออแล้วปรากฏว่าผู้สมเจตก็บอกว่าแล้วคลิปเสียงล่ะฮะเป็นไงคลิปเสียงอ่ะใช่เสียงของคุณสมศักดิ์หรือไม่ขออนุญาตสักถามผู้ช่วยโยงให้เห็นว่าไอ้การล้มล้างการปกครองเนี่ยดำเนินการอย่างเป็นขบวนการมีการสั่งมาจากแดนไกลมันเชื่อมโยงต้องสื่อพยานให้เห็นเลยคลิปเสียงเนี่ยแหละเพราะว่านี้เขาร้องอ่ะคือท่านผู้ชมนี้นะคะเขาร้องว่าไอ้ที่มันกำลังล่างกันมันกำลังจะไปล่างกันเนี่ยมันล้มล้างการปกครองนะเพราะฉะนั้นเขาต้องทำให้เห็นเลยว่ามีการล้มล้างจริงๆแล้วก็มีกระบวนการดูใบเนี่ยสั่งมาว่าล้มบนละคลิปเสียงละจ้าเอ๋จ้าเอ๋บอกว่าประเด็นคลิปเกิดอยู่ข้างนอกเมื่อการพิจารณาวาระสองผ่านไปแล้วไม่เกี่ยวกับกระบวนการในสภาถือว่านอกประเด็นถ้าสอบถามจะเสียเวลารัฐสภาจึงไม่ตอบและขอให้ศาลใช้บุญพินิจเพราะเดชสมเจตบอกว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันสอดคล้องกันนะว่าวางตัวไม่เป็นกลางติดต่อคนไกลคนนั้นหนีโทษอาญาแผ่นดินด้วยเพราะนั้นอเมริกาในคนไทยในอเมริกาฟังไว้นะต้องต่อสู้จนถึงที่สุดอย่าให้ทักษิณได้เหยียบอเมริกาให้ได้และถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะต้องสั่งสอนอเมริกาด้วยว่าอย่ายะโสโอหังอย่าทำตัวเป็นตำรวจโลกแล้วที่จะไปข่มขู่ใครหรือจะไปละเมิดอำนาจอะไรของใครก็ได้เพราะถ้าอย่างนี้นะอีกหน่อยโจรเข้าอเมริกาเราเลิกใช้ของอเมริกาดีไหมดีดีดีนะคนแรกแต่ขอให้ฉันใช้ก่อนสักหกเดือนได้ไหมไม่ใช้แล้วโมโหทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้จ้าเอก็ไม่ยอมตอบนะฮะแล้ววัฒนาเสียงพันล้อก็บอกว่าไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบพวกมันเชียร์ด้วยเหรอจะมีคุณวิรัติก็เลยบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องต้องตอบว่าไอ้คลิปนี่มันจริงหรือเปล่ามันเป็นมาอย่างไรอะไรอย่างไรคุณพลเอกสมเจตคุณวิรัติก็บีบจะเอ๋จะเอ๋จนกระทั่งมีข่าวลือว่าจะเอ๋ฉี่ราดมันในศาลไงปริ้นเลยเบีบบังคับมากเหมือนแม่บีบหยิกหูอยู่คงไม่ได้ใช้อันๆอ่ะแล้วก็บอกว่าก็เนี่ยเขาบีบกันเสร็จแล้วก็มีประเด็นทนายสุวัฒน์อภัยทนายสุวัฒน์ก็บอกว่าทนายขณะที่ทนายไม่ทนายสุวัฒน์บอกว่าได้เคยโทรศัพท์คุยกับทักษิณเปล่าสมศักดิ์บอกเคยโทรศัพท์คุยกันทนายสุวัฒน์ที่ถามแบบทนายเป๊ะเลยนะทนายสุวัฒน์บอกว่าแล้วทักษิณสั่งอะไรไหมคิดไปเองคือแกไม่ได้กันตอบอะไรก็ถามช้างตอบม้าถามม้าตอบลาแล้วก็งงๆบ้าๆซื่อก็จะเอาอะไรกับควายล่ะตอบก็ได้เท่านี้อ่ะแล้วสรุปว่าได้ไงเนี่ยในสมศักดิ์ถามแบบถามบี้ไปบี้มาคิดไปเองเนี่ยอย่าเนี่ยเรื่องเป็นเงี้ยทีนี้วันนี้ไม่ได้เรื่องปากนี้ไม่ได้เรื่องใช่ใช่ใช่คุณอภิสิทธิ์เลยบอกว่าสมศักดิ์คุณจะต้องชี้แจงว่าไอ้คลิปเสียงอัปยศอดสูเนี่ยมันเป็นของใครมายังไงและประชาธิปัตย์จะเดินหน้าชี้แจงความจริงให้ประชาชนได้รู้ว่ามันมีคำสั่งจากแดนไกลเพื่อจะล้มล้างการปกครองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงไปให้ประเทศไทยเป็นรัฐไทยใหม่นะคะแล้วก็บอกว่าการทำพรบปลองดองเนี่ยมันตั้งธงเพื่อช่วยทักษิณแก้รัฐธรรมนูญก็เพื่อช่วยทักษิณเชื่อสุดท้ายเลยเนี่ยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วคุณทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะคุณเป็นผู้นำของประเทศนี้คุณต้องลงมาจัดการแก้ไขปัญหาเสียถึงแม้จะไม่มีสติปัญญาบ้างอ่ะนะคุณอภิสิทธิ์ก็เรียกร้องคือจริงๆแล้วแกเรียกร้องอย่างอื่นจะง่ายกว่า ยิ่งละเข้ามาเรียกร้องให้ควายถอดเขาง่ายกว่า นะอย่าเรียกร้องให้ควายถอดเขาไงให้ยิ่งละมาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองทุกวันนี้แกรู้จักใส่กระโปรงไม่กลับแต่เข็บก็บุญแล้ว นี่วันนี้ฉันเขียนในแนวหน้านะชอบมากคนชอบมากว่าไงต้องอ่านแนวหน้านะไม่ได้เว็บไซต์อ่านเลยนะแมงดาสลักหินนักการเมืองแดงสะบัดหางพูดถึงเรื่องแมงดาสลักหินแห่งซอยเยาวราชใครเป็นใครไปหาอ่านได้ในแนวหน้าจริงๆแล้วก็พูดเลยนะว่าคุณยิ่งรักคุณไม่ต้องฉลาดมากหรอกคุณไม่ต้องฉลาดมากเอาแค่ให้ฉลาดเท่ากับได้เส้นเดียวในชายผ้านุ่งของคุณองซานซูจีก็พอแล้วก็ยากโขแล้วนะแกไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องไงแต่ฉันจะต้องฉลาดเท่าไหนจ๊ะ
ชายกระโปรงหรือได้เส้นเดียวชายกระโปรงหรือได้ของใครชายผ้านุ่งหรือได้เนี่ยแหละค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณสุเทพวันนี้คุณสุเทพพูดเยอะเอาเลยโบยคือเนี่ยข่าวไล่ตะเพิดสารพัดเลยใช่ไหมข่าวคุณสุเทพนี่นะสุเทพไล่ตะเพิดสุเทพโวยคุณสุเทพบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่กลัวถูกกระทืบแล้วเชื่อว่าทักษิณเนี่ยไม่พอใจเรื่องคลิปของขุนค้อนโผล่เอาไปฟังเสียงคุณสุเทพค่ะก็เรียกว่าท่านสมศักดิ์ก็มีโอกาสพลาดพลั้งได้นะครับคือไปพูดในที่ประชุมของหัวคะแนนของตัวเองนึกว่าคนนอกจะไม่ได้ยินบรรดาหัวคะแนนของตัวเองนั่นแหละบันทึกเทปออกมาเผยแพร่พวกผมฟังแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะเข้าใจดีว่าคนอย่างท่านสมศักดิ์เนี่ยเป็นคนมีนิสัยอย่างนี้อยู่นานแล้วแต่ผมคิดว่าคุณทักษิณน่ะคงจะรู้สึกมากมีความรู้สึกมากเพราะคุณทักษิณไม่ใช่คนที่ใครจะไปแตะต้องได้ง่ายๆลักษณะคำพูดคำจาที่คุณสมศักดิ์พูดเป็นลักษณะที่พูดอวดโอตัวเองยกตนเหนือคนอื่นในทำนองว่าเนี่ยได้สั่งสอนอบรมตักเตือนคุณทักษิณมาแล้วกี่ครั้งกี่คราวหรือว่าญาติพี่น้องของคุณทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่อในที่สุดก็ต้องยอมเชื่ออย่างเงี้ยคุณทักษิณฟังแล้วก็คงจะโกรธผมรู้จักคุณทักษิณดีแต่ถ้าไม่โกรธก็ต้องยกย่องว่าเก่งเที่ยวนี้แต่ว่าสิ่งที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ยมันแสดงให้เห็นธาตุแท้อย่างหนึ่งว่าคุณสมศักดิ์ไม่เคยเป็นกลางในทางการเมืองเลยไอ้ที่นั่งเป็นประธานสภาอยู่แล้วมีพฤติกรรมที่เข้าข้างพรรคเพื่อไทยอยู่ตลอดเวลานะคราวนี้เห็นได้ชัดคุณสมศักดิ์พูดชัดเจนเลยว่าให้อดทนเอาไว้ 5-6 เดือนแล้วไปดำเนินวิธีการเพื่อเกลี้ยกล่อมประชาชนให้เห็นด้วยแล้วค่อยมาเล่นงานในพวกฝ่ายค้านนะกระทืบอะไรแต่ที่ว่าแล้วก็ทำให้เนียนๆอะไรเนี่ยนะฮะก็ทำให้เห็นเลยว่าท่านสมศักดิ์นี่เป็นคนที่จิตใจคับแคบแล้วก็ไม่เป็นกลางและก็มีความอาฆาตต่อฝ่ายค้านอยู่ตลอดเวลาก็ดีนะครับขอบคุณที่ได้แสดงอะไรมาให้ผมได้รู้ทันแล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รู้เช่นเห็นชาติท่านชัดเจนยิ่งขึ้นไม่มีกลัวเลยไม่มีกลัวเลยครับค่ะวันนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าตั้งแต่คลิปหลุดแล้วไม่เคยคุยกับทักษิณนี้เลยฉันคิดว่าเธอจะไม่ได้คุยอีกเลยตลอดชีวิตเขาไม่คุยด้วยมากกว่าแต่ปัญหาคือจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าฟังคลิปแล้วไม่เห็นเลยว่าทักษิณจะอยู่เบื้องหลังตรงไหนฟรายไม่ได้ยินเสียงฟรายมั้งแต่ปิดท้ายในเรื่องนี้นะคะแหมเสียดายจริงๆเลยว่าเริ่มก็บอกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวว่าไม่ได้นั่นก็คือว่าในวารสารประจำของแบงค์ชาติค่ะท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลค่ะได้เขียนบทความหนึ่งชื่อว่าจดหมายจากผู้ว่าถึงอาจารย์ป่วยตีพิมพ์ในวารสารพระสยามของแบงค์ชาติและกรุงเทพธุรกิจเอามาเผยแพร่ค่ะความตอนหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องการที่ในการจะติดต่อกับรัฐบาลอาจารย์ป่วยสอนว่าจำเป็นต้องมีความเชื่อถือให้รัฐบาลหรือบุคคลในรัฐบาลเชื่อว่าเราไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของแบงค์ชาติแต่เห็นประโยชน์ของแผ่นดินผู้ว่าการและผู้ใหญ่ในธนาคารแผ่นชาติเนี่ยจะต้องมีความกล้าหาญพอสมควรคือต้องสามารถจะพูดชัดได้ขัดได้ถ้าอะไรไม่ดีแล้วจำเป็นต้องพูดถ้าไม่มีความกล้าพออย่าเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติถูกต้องแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องเกิดอาการโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูและเบื้องหลังน่าสนใจไปหาอ่านในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจนะคะวันนี้อาจารย์กบและอัญชลีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ